ก็คือที่ผมก็บอกว่าพืชเนี่ยมันต้องการความสมดุลบางครั้งอะไรที่มันมากไปน้อยไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาระบบของมันเองเมื่อก่อนเราคุยกันว่าตอนเนี้ยหลายเราจะได้ยินตุ๊กไม่ตุ๊กเองก็เจอนะในท้องตลาดอ่ะคือตอนเนี้ยผลไม้ไม่อร่อยเหมือนเราตอนเด็กๆแล้วเพราะว่ามันแบบมันทั้งจืดมันทั้งแข็งมันทั้งแบบเหนียวไม่อร่อยเลยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์ครับก็คือที่ผมก็บอกว่าพืชเนี่ยมันต้องการความสมดุลบางครั้งอะไรที่มันมากไปน้อยไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาระบบของมันเองพืชกินใบเราก็จะรับรู้ว่าจากการกินใบของมันเนี่ยมันไม่กรอบมันเหนียวมันไม่อร่อยใช่ไม่อร่อยเลยในส่วนที่เป็นผลมันก็จะไปแสดงอาการเนื้อฟาร์มมีอาการขมไม่หวานหรือว่าเปรี้ยวเกินที่มันควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปบ่งบอกในลักษณะนั้นถามว่าจะแก้ไงมันก็คือระบบของสารอาหารที่พืชจะได้รับถามว่าถ้าเราไม่เอาไปวิเคราะห์เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันอะไรแต่เราทำได้ทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายที่สุดก็คือใช้อินทรีย์วัตถุก็คือปุ๋ยหมักนั่นแหละหรือถ้าอยู่ในเครือข่ายของไกอาเราก็จะใช้สูตรแห้งนะคือต้องบอกก่อนนะว่าปัญหาพวกนี้คือคนทำไกอาไม่เคยเจอครับแต่ว่าเราเจอจากเกษตรกรอื่นๆเพราะว่าเอ๊ะทำไมเขาเจอกันอะไรเงี้ยแต่ก็คือถามว่าถ้าเป็นวิธีที่ง่ายสุดคือเราก็ใช้ไกอาไปเลยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าถามว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ระบบคุณอยู่อย่างเงี้ยก็ต้องไปวิเคราะห์ก่อนว่าทำยังไงให้ดินมันอุดมสมบูรณ์ให้มากที่สุดนะคะใช่ฮะก็คือไปสร้างความอุดมสมบูรณ์ไปสร้างชีวิตในดินให้มันอุดมสมบูรณ์อ่ะพูดง่ายๆให้ธรรมชาติเขาดูแลธรรมชาติแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจัดการเขาเองแล้วผลผลิตที่ตอบสนองมาได้ก็คือรสชาติมันก็จะกลับไปสู่รสชาติดั้งเดิมของมันก็คือมีความกลมกล่อมมีความอร่อยกรอบหวา วานนะอะไรอย่างเงี้ยนะตามชนิดของพืชก็คือตรงตามสายพันธุ์ของพืชชนิดนั้นเมื่อก่อนเราคุยกันว่าตอนเนี้ยหลายเราจะได้ยินตัวเองก็เจอนะในท้องตลาดอ่ะคือตอนเนี้ยผลไม้ไม่อร่อยเหมือนเราตอนเด็กๆแล้วเพราะว่ามันแบบมันทั้งจืดมันทั้งแข็งมันทั้งแบบเหนียวไม่อร่อยเลยแล้วแบบว่ายังคุยกันเองว่าแบบเอาจริงๆอ่ะถ้าเราอยากกินผลไม้ที่กลับไปสมัยก่อนที่เราตอนเด็กๆอ่ะต้องใช้ไกอาเพราะว่าเราจะกลับไปฟื้นดินให้เหมือนเดิมเลยเหมือนแต่ก่อนนู้นนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าไม่ต้องเชื่อค่ะต้องลองแต่จริงๆหลายๆเกษตรกรเขาลองเขาว่าเฮ้ยทำไมรสชาติมันไม่เหมือนตลาดหรือรสชาติไม่เหมือนทั่วไปนะคะเขาแฮปปี้ในสิ่งที่เขาทำอะลองทำดูค่ะทำจริงเกษตรไกอาสนุกแล้วก็อร่อยนะคะให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติแบบสไตล์ของไกอาเรานะคะยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทางไกอาพาวเวอร์สตอนนี้ทางไกอาพาวเวอร์สได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่าไกอามาร์เก็ตสามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทางไลโอเอที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์สครับ